วงความรักของคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะคนเกิดวันนี้นะคะตามพื้นดวงค่ะก็มักจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมีความหนักแน่นมั่นคงมีความอดทนสูงเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตสู้ไม่ถอยฉลาดสุขุมรอบคอบเป็นนักวางแผนที่ดีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะอีกแง่มุมนึงของคนที่เกิดวันนี้ก็มักจะเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวชอบสันโดษติดดินไม่ชอบให้ใครมาบงการชีวิตเป็นคนที่มีความกล้าบ้าบิ่นพูดผงผางตรงไปตรงมามักจะอมทุกข์เก็บกดจนคนรอบข้างนะคะเข้าถึงได้ยากเป็นคนที่มีทิฐิแรงพอควรค่ะขี้กังวลเครียดแล้วก็คิดมากกับทุกเรื่องค่ะแล้วก็ยังเป็นคนที่ขี้น้อยใจนะคะบางครั้งก็จู้จี้จุกจิกกับคนรอบข้างนะคะนิสัยแบบนี้นะคะก็อาจจะเกิดปัญหากับสุขภาพของคุณได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบประสาทนะคะไมเกรนนะคะหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องระวังกันด้วยค่ะในด้านของความรักของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันนี้นะคะก็จะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวหนักแน่นพอควรค่ะในเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะมีบ้างนะคะที่คนเกิดวันนี้อาจจะส่งสายตายิ้มทักทายบ้างนะคะแต่ในใจนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะไม่ได้จริงจังอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเขาเจอคนที่ถูกใจนะคะหรือว่าเจอคนที่รักนะคะคนเกิดวันนี้ก็มักจะรักจริงจังและก็มั่นคงมากทีเดียวค่ะแต่เวลาที่คนเกิดวันเสาร์นะคะถ้าเกิดว่าเขาเจอเรื่องเสียใจนะคะหรือว่าอกหักนะคะคนเกิดวันนี้ก็มักจะเสียใจอยู่นานค่ะเพราะเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่ารักแบบฝังใจค่ะเป็นคนที่ชอบจมอยู่กับอดีตนะคะก็กว่าจะทำใจได้ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรค่ะเพราะเป็นคนที่ชอบคิดมากเรื่องของความรักนะคะขี้กังวลนะคะขี้ระแวงอีกนะคะแล้วก็ไวครั้งมากคนที่เกิดวันนี้ก็มักจะเขาเรียกว่าสับสนในตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะก็เป็นเหตุทำให้คนเกิดวันนี้อาจจะมีเรื่องทุกข์ใจได้บ่อยค่ะก็สรุปแล้วนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีพลังในการต่อสู้ชีวิตดีนะคะเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงนะคะแต่อีกแง่มุมนึงนะคะก็เป็นคนที่เก็บกดนะคะแล้วก็เครียดได้ง่ายค่ะยิ่งในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันนี้ก็มักจะคิดมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตรงนี้คนเกิดวันเสาร์นะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้คุณ เรียกได้ว่าเจ็บปวดนะคะหรือว่าเสียใจทุกข์ใจกับความรักได้นานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหากเกิดปัญหาอะไรนะคะก็ค่อยๆ คิดค่อยๆแก้นะคะทำใจให้สบายๆค่ะยังไงก็ขอให้ความรักของคนที่เกิดวันนี้สุขสมหวังและกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ